ับตั้งแต่มีการหยิบแบทแมนขึ้นมาสู่จอใหญ่แมทรีฟส์น่าจะเป็นผู้กำกับที่เจอโจทย์ยากที่สุดเขาไม่เพียงต้องทำหนังแบทแมนให้ออกมาสดใหม่หลังการรีเมคซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เขายังต้องฝ่าด่านไตรภาคของคริสโตเฟอร์โนแลนและดูเหมือนว่าทิศทางที่เขาเลือกใช้คือการดาร์กไปให้สุด Fear is a tool What's black and blue and dead all of you Any of this mean anything to you? ในทีแรกเราคิดว่าผู้กำกับแมทรีฟส์จะเอาความเป็นหนังสืบสวนฟิล์มหนัวมาเป็นแค่กิมมิกยั่วน้ำลายไม่ต่างจากท็อปปิ้งบนไอศครีม Who haven't a clue Let's play a game just me and you แต่ที่ไหนได้ The Batman แทบไม่มีความรู้สึกเหมือนการดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่เราคุ้นเคย I don't care what happens to me รสชาติเดิมๆแทบจะหายไปทั้งหมดเขาแทนที่ด้วยความสดใหม่ที่ต่อยอดมาจากหนังอาชญากรรมชั้นเสียน Seven และ Zodiacสกิลที่เขาต้องหยิบมาใช้มากสุดเลยไม่ใช่การปล่อยหมัดแต่เป็นการใช้สมองประลองปัญญากลับไปสำรวจความทรงจำอันเลวร้ายในอดีตที่เป็นกุญแจสู่ความจริงอันเน่าเฟะ If you are justice please do not lie ถึงจะมีความยาวเกือบ3ชั่วโมงแต่บทภาพยนตร์ไม่เคยทะเลทลายไปไหนทุกฉากทุกเหตุการณ์ล้วนสำคัญเท่ากันหมดพาให้เรื่องราวเดินไปข้างหน้าอยู่เสมอปมปริศนาที่วางไว้ไม่เพียงแค่น่าสนใจแต่ยังเผยตัวตนอันบอบช้ำความโสมมของการเป็นฮีโร่ใต้หน้ากากที่ยังหลงอยู่ในวังวนแห่งความแค้น I'm vengeance ถ้าจะให้ติอะไรก็คงเป็นตอนที่หนังได้เฉลยปมออกมามันไม่ได้ชวนช็อกเท่าที่บิ้วเอาไว้ You're part of this too How am I part of this มองในมุมหนึ่งThe Batman ไม่ต่างจากหนัง Coming of Age ของ Bruce Wayne ผู้พยายามปลดเปลื้องตัวตนทายาทเศรษฐีในยามตะวันเบิกฟ้าเขายังไม่สามารถควบคุมบุคลิกทั้งสองของตัวเองได้มันพาให้เราตั้งคำถามว่าหรือแท้จริงแล้ว Bruce Wayne อาจตายไปพร้อมกับเสียงปืนที่ปลิดชีพพ่อแม่ของเขา Bruce Wayne ก่อนจะเกิดใหม่กลายเป็นสารเตี้ยนามว่า Batmanครูยังเหลือบทเรียนมากมายให้เขาได้เรียนรู้ It's only gonna get worse for you ภายใต้หน้ากากอันแสนดุดันยังมีแววตาที่ดูไม่พร้อมและอารมณ์ที่ระเบิดขึ้นมาเพราะยังคุมไม่อยู่นี่น่าจะเป็นโจทย์ที่ทำให้โรเบิร์ตแพตตินสันเลือกรับบทนี้และเขาทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม น้ำเสียงแววตาหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวของเขาทำเราเชื่อจริงๆว่านี่แหละคือแบทแมนที่หลุดออกมาจากหน้ากระดาษปิดตำนานเทพบุตรแวมไพร์ทไวไลท์นับตั้งแต่บัดนี้เขาคืออัศวินรัตติการคนใหม่ But when that light hits the sky it's not just a call it's a warning ฝั่งตัวละครสมทบในเรื่องต่างใช้แสงความเป็นไปได้มากมายไม่รู้จบเจมส์กอร์ดอนถูกใช้งานในฐานะคู่หูนักสืบในแบบที่เวอร์ชันก่อนไม่เคยเหลียวแลมาก่อนMaybe this is all coming to an end. What is? I think I'm his last target. Selena Kyle มาพร้อมกับความโรแมนติกที่ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่เธอก็เป็นตัวช่วยในการดาวโทนให้เราได้พักหายใจจากความเครียดลงบ้าง You got a lot of cats. I have a thing about strays. Surprise เกินคาดคือ The Penguin. Hey, Vengeance! ทุกครั้งที่นายคนนี้ปรากฏตัวบนจอล้วนพ่วงมาด้วยอารมณ์ขันแสนพิลึกพิลั่นหายสงสัยเลยว่าทำไมตัวละครนี้กำลังจะมีซีรีส์ของตัวเอง This guy's crazy ส่วนไฮไลท์ที่เฝ้ารออย่าง The Riddler แม้จะมีบทขึ้นจอแบบนับฉากได้แต่การแสดงผ่านน้ำเสียงของพอล ดาโน่และผลพวงต่างๆที่ตัวละครนี้ได้สร้างเอาไว้ทำให้เรารู้สึกถึงการมีตัวตนของเขาอยู่เสมอ You came I've been trying to reach you นาทีเผยชมหน้าของ The Riddler นำไปสู่ฉากโต้คารมทิมมันจนนั่งไม่ติดเก้าอี้เมื่อบทภาพยนตร์วางให้เดอะริดเลอร์เป็นไม้ขีดแบทแมนเป็นชนวนเพลิงจุดประกายไฟสู่ระเบิดลูกใหญ่ This is a powder keg and Riddler's the man สิ่งที่หนังประสบความสำเร็จที่สุดคือการสร้างโลกใบใหม่ที่สมจริง
แต่ก็เปี่ยมด้วยสไตล์แบบไม่ประนีประนอมมวลความเป็นคอมิกส์ขะคงอยู่ในทุกอนูของเรื่องราวก็อตแธมเวอร์ชันนี้ดูเป็นเมืองที่ทรุดโทรมเสื่อมทรามไร้ความหวังถูกกินกินด้วยคอร์รัปชันโลกแฟนตาซีอันแสนเรียลลิสติกที่สะท้อนถึงปัญหาที่โลกความเป็นจริงกำลังเผชิญอยู่ I'm just here to unmask the truth about this cesspool we call a city ก็อตแธมกลายเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างประณีตจากงานภาพที่เล่นกับความมืดได้อย่างลงตัวบรรเลงด้วยดนตรีสกอร์ที่สร้างบรรยากาศให้บางช่วงราวกับว่ากำลังดูหนังเขย่าขวัญด้านฉากแอคชั่นจัดว่าน้อยแต่หนักหนังไม่มีการใช้ควิกคัทหลบมุมกล้องแต่เลือกใช้ช็อตกว้างแช่กล้องโชว์คิวบูให้ความรู้สึกที่ดุดันเย็นชาทุกการต่อสู้เลยดูหนักหน่วงแบทแมนดูสะบักสะบอมแม้แต่ฉากไล่ล่าของแบทโมบิลที่เรายกให้เป็นฉากชูโรงของเรื่องก็ยังล้นด้วยสไตล์ไม่ติดอยู่กับขนบธรรมเนียมเดิมๆโดยเฉพาะการเลือกใช้ช็อตชวนให้เรานึกถึงหนังนอกกระแสอย่าง Drive ในแบบที่ทุนสูงกว่าThe Batman ช่วยตอกย้ำว่าทำไมเหล่านักทำหนังยอดฝีมือถึงหลงไหลในตัวละครนี้กันนัก Batman สามารถจำแรงกายอยู่ได้ในหนังทุกแนวและดูเหมือนว่าฟิล์มนัวจะสามารถเผยตัวตนที่แท้จริงของอัศวินรัตติการได้ดีที่สุดนี่ถือเป็นการปลุกชีพหนังฟิล์มนัวที่ตายไปแล้วให้กลับมามีลมหายใจได้อีกครั้งตอกย้ำว่าตัวละครนี้ถือเป็นวัตถุดิบชั้นดีสามารถเอาไปทำอะไรได้มากกว่าการเป็นแค่หนังตลาดดูเอามันและแมทรีฟส์ก็พาเราไปถึงสุดความเป็นไปได้นั้น Who are you under there? การดูหนังเรื่องนี้ในโรงทำให้เรานึกถึงครั้งแรกที่ได้ดู Watchmen บนจอใหญ่ถึงมันจะไม่ใช่เรท R แต่มันก็รุนแรงและมีความเป็นผู้ใหญ่สูงแฝงด้วยนัยยะทางการเมืองอันเข้มข้นไม่ฝืนตัวเองให้กลายเป็นสิ่งอื่นเชื่อแบบไหนทำแบบนั้นนี่ไม่ใช่หนังสำหรับทุกคนแน่นอนแต่เราก็หลงรักมันสุดขีดThe killer left this for the Batman. It can be cruel, poetic, or blind. Stop it, Jelani! If we don't stand up, no one will. Lie to me, Alfred. But when it's denied, it's your violence you may find. Justice. The answer's justice. The Batman. One knee.ในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับหนังเรื่องนี้และถ้าคุณรู้ตัวว่านอนดึกเหมือนแบทแมนก็อย่าลืมดูแลผิวหน้าให้กระจ่างใสด้วยเดวอนเทสกินแคร์ระดับพรีเมียมสำหรับผู้ชายทุกคนถูกพัฒนาขึ้นด้วยไบโอเทคโนโลยีเน้นการบำรุงซ่อมแซมและฟื้นฟูในระดับเซลล์ผิวใช้แล้วช่วยให้ผิวดูดีหน้าดูเด็กเดาอายุไม่ถูกคืนหน้าให้กระจ่างใสอ่อนวัยได้แล้ววันนี้กับเดวอนเท่ Future Biotechnology for Men Skin ช็อปได้แล้ววันนี้ถ้าคุณรัก DC ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์แล้วกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลักคอนเทนต์สุด Exclusive เจาะลึกถึงหนังดาร์กกว่าใครที่เดียวที่จอดอ Just Do It พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย Feels good, doesn't it?